ณผู้ฟังคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจไหมครับถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจเราคือเพื่อนกันเมื่อเป็นเพื่อนกันผมจึงอยากแนะนำหนังสือที่ช่วยคนขี้เกียจอย่างเราได้กับหนังสือแปลจากญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเคล็ดลับรักษาโรคขี้เกียจซึ่งเขาได้รวบรวมเทคนิคง่ายๆที่มีการรองรับทางวิทยาศาสตร์มาช่วยคนขี้เกียจโดยเฉพาะในตอนนี้ก็อย่าเพิ่งขี้เกียจฟังกันนะครับเทคนิคง่ายในตอนนี้ครับผมจะไม่เอามาทั้งเล่มนะแต่จะเรียบเรียงเอาเทคนิคที่เราสามารถทำตามกันได้ง่ายๆได้ผลจริงและเหมาะกับชีวิตประจำวันของเราอะนะครับซึ่งผมได้คัดมา10เทคนิคดังนี้เทคนิคแรกครับหากคุณเป็นคนที่คิดมากเกินไปจนไม่กล้าทำอะไรให้เริ่มจากการตัดสินใจและลองทำในเบื้องต้นก่อนแหมไม่ซับซ้อนเลยใช่ไหมครับแต่เป็นการลงมือทำแบบเท่าที่เราทำได้นะครับเริ่มในขั้นตอนที่เราพร้อมก่อนเริ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยเรื่องคุณภาพความเป๊ะความเพอร์เฟกต์อย่าเพิ่งไปคิดถึงมันมากนักหากขี้เกียจตัวเป็นขนก็ลองลงมือทำก่อนสัก5นาที10นาทีพอเครื่องของเราเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดลมทำต่อไปเรื่อยๆเองคนเราครับพอได้ลงมือทำมันก็จะค่อยๆเก่งขึ้นได้ลองผิดลองถูกและความเป๊ะจะตามมาแต่หากเราเอาแต่มีข้ออ้างไม่เริ่มสักทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะผิดพลาดยังไงบ้างเราจะทำได้ดีไหมนะเราจะแก้ไขมันได้ยังไงบ้างดังนั้นครับให้เราเริ่มทีละเล็กทีละน้อยอย่าเพิ่งทุ่มสุดตัวเพราะถ้าเกิดความผิดพลาดจะทำให้เรานั้นยังตั้งหลักและเริ่มใหม่ได้อย่าวิตกกังวลจนไม่กล้าและขี้เกียจทำอะไรนะครับต่อมาเทคนิคที่2เมื่อมีความกังวลจนไม่มีสมาธิให้เขียนใส่ไว้ในกระดาษเมื่อคนขี้เกียจอย่างเราเสียสมาธิเป็นไงเลยครับเกมเลยใช่ไหมครับไม่อยากทำอะไรละไม่มีสมาธิละแหมก็เป็นข้ออ้างกันต่อๆไปเมื่อในหัวของคุณชอบมีข้ออ้างชอบมีความกังวลแบบนี้ขึ้นมาบ่อยๆลองหยิบกระดาษขึ้นมาไว้1แผ่นแล้วเขียนบนหัวกระดาษแผ่นนั้นว่าสิ่งกวนใจเมื่อมีอะไรผุดขึ้นมาในหัวก็จดมันเอาไว้ครับจะทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาจัดการทีหลังจะทำให้เราเลิกคิดถึงมันได้ชั่วครู่เพราะในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อเราได้เขียนเรื่องที่กังวลใจออกมาเป็นตัวอักษรจะทำให้เราเห็นมันเป็นรูปธรรมเหมือนกับเห็นความคิดของเราตัวเป็นๆเราจึงสามารถจัดระเบียบความคิดสมองจึงรู้สึกปลอดโปร่งไม่เสียสมาธิวิธีนี้ครับเรียบง่ายโดยไม่จำเป็นต้องหาแอปเอิบหาเทคนิคเว่อร์หรืออะไรที่มันยุ่งยากมาใช้เลยใช่ไหมครับต่อมาเทคนิคที่3เมื่อรู้สึกกดดันอย่างหนักให้หลับตาลงสัก1นาทีวิธีง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดเอาไว้ใช้ตอนกดดันเครียดกับการทำอะไรบางอย่างแต่มันจำเป็นต้องทำนะให้เราหลับตาลงสัก1นาทีเพื่อปิดกั้นข้อมูลจากการมองเห็นสักครู่จะช่วยลดภาระสมองช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เพราะในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าข้อมูลจากสายตาสามารถเพิ่มภาระให้กับสมองได้เมื่อสมองของเราล้าครับหากเรายังใช้สายตามองอยู่ก็ยิ่งจะล้าไปกันใหญ่กลายเป็นสาเหตุให้ขี้เกียจไม่อยากทำอะไรละและเผลอผัดวันประกันพรุ่งโดยไม่รู้ตัวดังนั้นครับตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกล้าก็หลับตาลงแล้วฟังคลิปนี้ไปด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังขับรถอยู่ผมว่าอย่าพึ่งดีกว่านะต่อมาเทคนิคที่4เมื่อขี้เกียจทำงานให้แบ่งเวลาออกเป็นช่วงละ15นาทีการทดลองทางประสาทวิทยาศาสตร์ครับได้พิสูจน์ว่าการกำหนดเวลาทำสิ่งต่างๆช่วยกระตุ้นสมองและช่วยให้เรามีสมาธิได้มากกว่าการไม่กำหนดเวลาเลยผู้เขียนแนะนำว่าสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราครับต้องกำหนดให้ชัดว่าจะทำอะไรให้เสร็จถึงไหนภายในเวลาเท่าไหร่เช่นฉันต้องเขียนรายงานให้ได้1ย่อหน้านี้ภายใน15นาทีละกันพอกำหนดเวลากับตัวเองไว้แบบนี้ครับก็ให้เรานั้นเริ่มลงมือทำแล้วจับเวลา15นาทีหรือเราจะลองท้าทายตัวเองโดยคิดว่ามันเป็นเกมที่จับเวลา15นาทีให้เราทำไปเรื่อยๆจนครบ15นาทีเราจะทำได้ถึงไหนกันนะหรือแบบว่าแม้15นาทีเนี่ยเด็กๆลองปรับเป็น25นาทีละกันเราสามารถปรับเวลาได้ตามเหมาะสมได้ตามสะดวกกันนะครับเอาที่ตัวเองมีสมาธิมากที่สุดส่วนตัวผมก็แล้วแต่อารมณ์นะครับบางทีก็ยาวๆ1ชั่วโมงกันเลยบางทีแค่5นาทีก็จะไม่รอดแล้วต่อมาเทคนิคที่5ครับเมื่อขี้เกียจนั่งเคร่งทั้งวัน
ให้จดจ่อ30นาทีวันละ2ครั้งหากคุณเป็นคนที่แบบไม่เหมาะจะมานั่งทำอะไรทั้งวันไม่สามารถมีสมาธิได้ตลอดทั้งวันลองใช้เวลาสักเล็กน้อยอย่าง30นาทีดูนะครับแหมบางคนก็บอกว่า30นาทีนี่ก็ไม่น้อยนะจ๊ะแต่ละคนก็จะมีช่วงเวลาที่รวบรวมสมาธิได้ง่ายแตกต่างกันใช่ไหมครับบางคนอาจจะเป็น30นาทีบางคนเป็น45นาทีแล้วก็บางคนเป็นตอนเช้าบางคนเป็นตอนเที่ยงหรือบางคนเป็นตอนก่อนนอนก็ลองให้เวลาตัวเองในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอย่าง30นาที45นาทีเป็นต้นให้ใช้เวลาช่วงนี้ทำเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างจริงจังหรือเรื่องที่เราอยากจะฝึกฝนเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเช่นการฝึกดนตรีการฝึกภาษาการฝึกเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมการอ่านหนังสือหรือเรียนออนไลน์เอาตามสะดวกกันเลยครับดีกว่าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆซึ่งเวลาแบบนี้เป็นเวลาเล็กๆในแต่ละวันแต่มีคุณภาพหากเราทำได้ทุกวันพอผ่านไป1เดือนเราก็ได้ใช้เวลาไปแล้วประมาณ900นาทีลองคิดดูนะครับว่าใน1ปีเราจะพัฒนาไปได้ไกลมากขนาดไหนต่อมาเทคนิคที่6หากรู้สึกเบื่อหน่ายจนไม่อยากทำอะไรให้ลองขยับร่างกายดูสิเมื่อเราตกอยู่ในภาวะที่มีความกระตือรือร้นต่ำจิตตกหม่นมองหดหูเฮ้ยสมองก็จะขี้เกียจตามไปด้วยนะครับทำให้ไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรต่างๆและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือมันอาจจะส่งผลต่อจิตใจอันเหี่ยวเฉาของเราได้วิธียกระดับความกระตือรือร้นที่ง่ายที่สุดเพื่อให้สมองหลั่งสารโดปามีนให้เรากระฉับกระเฉงก็คือการขยับร่างกายผู้เขียนบอกว่าการขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยก็ทำให้สมองนั้นหลั่งโดปามีนได้แล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมๆก็ให้ยืดหลังปรับท่านั่งบ้างหมุนไหล่บ้างขย่งปลายเท้าบ้างยืดเส้นยืดสายบิดขี้เกียจกันหน่อยหรือกระโดดเบาๆอยู่กับที่ก็ได้หรือตบส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ช่วยได้หรือบางคนขี้เกียจออกกำลังกายหรือมีข้ออ้างเยอะลองไปขยับเบาๆออกกันเบาๆกันก่อนทำแบบนี้เป็นประจำครับแล้วนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนสิ่งนี้ไม่ใช่การฝืนบังคับตัวเองให้กระฉับกระเฉงนะครับแต่เป็นการฝึกให้เรามีความกระตือรือร้นไม่ติดนิสัยขี้เกียจจนเป็นข้ออ้างนั่นเองครับต่อมาเทคนิคที่7เมื่อต้องการสร้างนิสัยใหม่ๆให้ทำควบคู่ไปกับนิสัยเดิมที่ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วให้เรานำแนวคิดที่ใช้กิจกรรมที่ชอบทำที่สุดมาเสริมแรงของกิจกรรมที่เราไม่อยากทำนะครับวิธีการก็คือให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำก่อนแล้วจึงอนุญาตให้ตัวเองทำสิ่งที่ชอบที่สุดเช่นเราชอบดูซีรีส์ตอนนี้ติดซีรีส์งอมแงมเลยจนไม่เป็นการทำอะไรละออกกำลังก็ไม่ออกเราก็ตั้งเงื่อนไขว่าต้องตั้งใจออกกำลังในแต่ละวันให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยมาดูซีรีส์ได้มันคือการเสริมแรงกระทำโดยให้รางวัลกับตัวเองครับหรืออาจจะเป็นการที่เราดูซีรีส์ไปด้วยออกกำลังไปด้วยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งวิธีการนี้ครับแทนที่เราจะสร้างพฤติกรรมใหม่โดยเริ่มจากศูนย์เราก็สามารถยืมพฤติกรรมเดิมๆที่เราทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้วมาช่วยผลักดันให้เริ่มทำสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรสักอย่างให้เป็นกิจวัตรโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ข้ออ้างของเรานั้นก็จะน้อยลงต่อมาเทคนิคที่8สร้างนิสัยเปรียบเทียบตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นในปัจจุบันเราสอดส่องชีวิตผู้อื่นหรือเรื่องชาวบ้านได้ง่ายขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับจึงอาจทำให้เผลอเอาตัวเองนั้นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบแต่เป็นอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั้นต่างหากซึ่งมันนำเราไปสู่การด้อยค่าตัวเองแล้วไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยเพราะกลัวไม่เท่ากับคนอื่นเขาทำนั่นแหละวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ก็คือแทนที่จะมัวเปรียบเทียบกับคนอื่นให้เราเปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบันดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเปรียบเทียบตัวเองในอดีตนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองเหมือนกันให้เรามองมันเป็นบทเรียนและคิดถึงเรื่องปัจจุบันกับอนาคตแทนเมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองครับก็อย่าไปทำร้ายจิตใจตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะครับการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองทำให้เราสามารถมีแรงใจทำสิ่งต่างๆโฟกัสที่การเติบโตของตัวเองได้ง่ายขึ้นถัดมาเทคนิคที่9ตระหนักถึงข้อแก้ตัวที่มักพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวคำพูดข้ออ้างติดปากต่างๆนานาของเราที่เราใช้โดยไม่คิดอะไรมักเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความขี้เกียจโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราพูดบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นจริงๆหากเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ครับเราต้องเปลี่ยนรูปแบบความคิดของเราซึ่งวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพก็คือการตระหนักถึงคำพูดของตัวเองวิธีการก็คือเมื่อจบวันหนึ่ง
ให้เราหมั่นนึกย้อนไปเป็นนิสัยว่าเอ๊ะในวันนี้เนี่ยนะเรามีข้ออ้างแก้ตัวกลับผิดให้เป็นถูกให้ตัวเองหรือไม่นะเรามีข้ออ้างที่ไม่ให้ตัวเองลงมือทำอะไรหรือเปล่านะเมื่อเราทำจนชินแบบนี้แล้วครับเราก็จะเริ่มรู้ตัวเองในวินาทีที่เผลอคิดหรือหลุดปากแก้ตัวออกมาถ้าเราแบบเริ่มรู้ตัวทันทีในตอนที่พูดออกไปก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่และถ้าพบว่าตัวเองนั้นกำลังแก้ตัวน้ำขุ่นๆเลยก็ให้เรานั้นเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนความคิดใหม่ทุกครั้งอย่าลืมครับว่าคำพูดนั้นสำคัญจงทำให้คำพูดของเรามีพลังบวกต่อตัวเองนะครับและเทคนิคที่10ในตอนนี้ครับหากเป็นคนขี้เกียจก็จงสร้างมุมขี้เกียจขึ้นมาซะเลยการสร้างมุมขี้เกียจก็คือการสร้างพื้นที่1ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆในขณะที่ยังคงรู้สึกขี้เกียจได้ซึ่งพื้นที่นี้ครับต้องส่งเสริมให้เราได้ทำงานไปพร้อมๆกับการผ่อนคลายด้วยโดยให้เราเลือกสถานที่ที่สบายที่สุดอาจจะเป็นห้องในบ้านของเราหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็ได้ที่เรารู้สึกสบายเช่นมุมนั่งเล่นโซฟานุ่มๆหรือแม้กระทั่งเตียงนอนให้เราจัดพื้นที่นั้นให้สามารถทำงานหรือทำกิจกรรมเล็กๆได้แบบชิลๆนอกจากนั้นครับให้เรากำหนดกฎแม้ว่าขี้เกียจแต่ไม่เบียดงานนะซึ่งกฎนี้ครับเป็นกฎที่เราบอกกับตัวเองว่าหากอยู่ตรงมุมนี้หรือห้องนี้ของเราเราต้องไม่ทำงานหนักเกินไปมุมนี้เป็นเพียงการทำงานง่ายๆเช่นการทบทวนการเขียนสิ่งที่ต้องทำการวางแผนเบาๆหรือการอ่านหนังสือเล็กๆโดยไม่ต้องกดดันตัวเองมากนักการสร้างห้องขี้เกียจครับเป็นการสร้างบรรยากาศที่ช่วยให้เรานั้นทำงานได้โดยไม่รู้สึกกดดันแถมยังช่วยให้เราได้พักผ่อนไปพร้อมๆกันนั่นเองสรุปแล้วครับเทคนิคง่ายๆสำหรับคนขี้เกียจที่นำเสนอในตอนนี้เป็นวิธีที่ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยและใช้ประโยชน์จากการขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์เพื่อทำสิ่งที่สำคัญได้อย่างไม่กดดันและเหมาะสมกับตัวเราเองเพราะบางครั้งการขี้เกียจก็ไม่ใช่เรื่องแย่ถ้าเรารู้จักวิธีจัดการมันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและก่อนจะลากันไปนั่งนอนๆในสไตล์ของเราคนขี้เกียจผมก็ขอทบทวนเทคนิคในตอนนี้ให้ฟังอีกครั้งนะครับเทคนิคง่ายๆสำหรับคนขี้เกียจข้อแรกหากคุณเป็นคนที่คิดมากเกินไปจนไม่กล้าทำอะไรให้เริ่มจากการตัดสินใจและลองทำในเบื้องต้นก่อน 2. เมื่อกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้จนไม่มีสมาธิให้เขียนใส่ไว้ในกระดาษ 3.เมื่อรู้สึกกดดันอย่างหนักให้หลับตาลงสัก1นาที4เมื่อขี้เกียจทำงานให้แบ่งเวลาออกเป็นช่วงละ15นาที5เมื่อขี้เกียจนั่งเคร่งทั้งวันให้จดจ่อแค่30นาทีวันละ2ครั้งก็ได้6หากรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรให้ลองขยับร่างกาย7เมื่อต้องการสร้างนิสัยใหม่ๆให้ทำควบคู่ไปกับนิสัยเดิมๆที่ทำเป็นกิจวัตรอยู่แล้ว8สร้างนิสัยเปรียบเทียบกับตัวเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่น9ตระหนักถึงข้อแก้ตัวที่มักพูดออกไปเป็นประจำ10หากเป็นคนขี้เกียจก็สร้างมุมขี้เกียจขึ้นมาซะเลยหวังว่าเทคนิคดีๆในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับแม่จบซะทีขี้เกียจจริงๆเลยตอนนี้